สำหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงการเช็คอินผ่านเว็บของ Air Asia นะครับมาเลยทำการล็อกอินเข้าไปใน Air Asia แล้วครับตอนนี้ก็สำรองที่นั่งไปแล้วก็ Air Asia จะมีการเช็คอินผ่านเว็บได้ภายใน14วันถึง1ชั่วโมงก่อนเดินทางนะครับที่แรกผมก็เข้าใจว่าอีกเป็นอีกแบบนึงผมลองเช็คอินแล้วมันไม่ได้ต้องถึงกำหนดสมมติว่าคุณจองวันไฟล์บินวันที่14จริงๆคุณต้องจองภายในวันที่1เป็นต้นไปวันที่1ของเดือนเป็นต้นไปแล้วก็ถึงก่อนไฟล์บิน1ชั่วโมงฮะตอนนี้ผมเดี๋ยวจะมาดูนะฮะเช็คอินทางเว็บเลยตอนนี้ผมก็เป็นขอนแก่นกรุงเทพซึ่งกรุงเทพสิงคโปร์ผมได้ทำการเช็คอินไปแล้วระหว่างขอนแก่นกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพสิงคโปร์จะมีความแตกต่างอย่างนึงก็คือการเช็คอินนั้นจะมีความแตกต่างก็ตรงที่ว่าการเลือกเกสต์นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงตอนนี้เขาถามว่าต้องการเช็คอินขากลับด้วยไหมโดยปกติแล้วขาไปก็จะติ๊กให้โดยอัตโนมัตินะครับกรุงเทพขอนแก่นแล้วก็ดอนเมืองถึงขอนแก่นก็ติ๊กเลยโอเคก็เลือก guest list โอเคเลือกคนที่จะเช็คอินเข้านะครับซึ่งถ้าเป็นไปต่างประเทศถ้าเราคลิกเช็คตรงนี้มันจะขยายออกมาเพื่อให้กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตนะฮะอันนี้เป็นบินภายในประเทศจะไม่มีออกมาแล้วก็กด continue ได้เลยรอสักครู่หนึ่งกระบวนการ process เขากำลังทำงานอยู่ทำรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ fly and guest guest ตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าเดานะครับหมายถึงว่าแขกนะแขกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคนอินเดียนะครับหมายถึงว่าบุคคลที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับไม่ได้กวนครับขอแห้งมากรอก็จะมีอยู่5กระบวนการ flight add on ก็ถ้าคนรู้ก็จะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรบริการเสริมหรือจะเปลี่ยนเนี่ย change your seats or upsize your baggage ก็หมายถึงว่าเปลี่ยนที่นั่งหรือเปลี่ยนน้ำหนักสัมภาระหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณนี่ก็คือขาไปนะครับตัวนี้ขาไปอันนี้ขากลับดูนะมี2อันโอเคถ้าต้องการเพิ่มสัมภาระก็เข้าไปเลือกถ้ามีอุปกรณ์กีฬาคือ sports equipment นะครับแล้วก็เนี่ยมันสามารถดูได้ว่าเรานั่งส่วนไหนของเครื่องบินที่เราจองไว้ถ้าใครไม่มีสัมภาระก็ลักษณะประมาณว่ามีเป้ใบเดียวไปเดินทางแบ็คแพ็คนั่นเองแบ็คแพ็คเกอร์ก็สามารถเอาขึ้นเครื่องได้โดยที่มีขนาดเท่านี้นะฮะที่เขากำหนดไว้นะครับกว้าง23เซนสูง36เซนยาว56เซนนะครับหรือมีการอนุญาตสิ่งอื่นด้วยก็คือเนี่ยกระเป๋าถือกระเป๋าโน้ตบุ๊กได้1ชิ้นโอเคได้แต่น้ำหนักกระเป๋าแบ็คแพ็คนี่ไม่เกิน7กิโลนะฮะอันนี้คือไม่ใช่อุปกรณ์เสริมเขาเรียกว่าบริการเสริมนะครับคอนติเนียลได้เลยถ้าคุณไม่เลือกก็เนี่ย confirm mission guests are now ready to check in นะฮะ select continue to complete or back to cancel check in ก็หมายถึงคำว่าก็คอนติเนียลเพื่อไปที่จะให้มันสิ้นสุดเราจะเลือกส่งทางไหนบ้างให้เขาส่งboarding pass มาทางอีเมลไหมเพื่อที่เราจะปริ้นได้เลยเป็น boarding pass ก็หมายถึงว่าบัตรโดยสารนั่นเองคือลักษณะคล้ายๆมันเป็นตั๋วใช่ไหมครับเป็นตั๋วเครื่องบินอะไรประมาณนั้นเพื่อจะเอาไปเช็คอินก็ใส่อีเมลได้หรือว่าจะรับ 2D barcode ก็ได้เลือก2อย่างก็ได้แล้วแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรอ่านดูก็ได้นะฮะ BlackBerry iPhoneAndroid อะไรก็รับได้หมดโอเคตอนนี้ผมแต่ส่วนมากผมจะใช้ทางอีเมลมากก่อนแล้วผมจะสั่งการปริ้นบอดดิ้งพาสออกมาได้เลย Continue ครับนี่ Safety Notice Please print your web bodying pass to avoid ก็ลักษณะว่าก็จะมีคำเตือนหลายๆอย่างก็กด Tick I confirm that I have read เข้าใจทุกอย่างแล้วแค่นั้นแหละ Tickcontinue ได้เลยอ
รอก่อนช่วงนี้อากาศร้อนรอก่อนใจเย็นๆลูกพี่ใจเย็นอ่ะมาแล้ว Your web check in is now complete แล้วนะมันก็จะถามต่อว่าเราจะปริ้นเลยไหมตอนนี้มีผมมีอยู่2คนที่ต้องไปก็คือแล้วก็มีขาไปขากลับซึ่งขาไปก็ทั้งผมทั้งแฟนผมเป็น2ใบและขากลับอีกจะรวมเป็น4ใบนะครับ2 3 4นะก็ทำการปริ้นเลยโอเคนี่ก็บอกว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว It's now complete โอเค please boarding pass ได้เลยนะครับเดี๋ยวเช็คอินตอนนี้ผมก็เสร็จไปแล้วตอนนี้ผมคุณก็แค่เอาใบนี้ไปที่สนามบินทำการขึ้นเครื่องได้เลยและหาเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้ถ้าใครสงสัยอะไรโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผม